โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้พี่ออมจะมารีวิวเจ้าลอกนะฮะลอกลอกใหม่นะที่พี่ปื้มเพิ่งได้มาเป็นลอกแบบไงสปินนิ่งใช่ป่ะจริงเออพี่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้ไม่อยู่นี่ก็ได้เอาไม้โทรศัพท์ก็ได้ไงมาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเรามาความรู้สึกเบื้องต้นของไอ้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่ออมก็จะไปหลังที่บ้านลุงสีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่ออมถ่ายนะครับผมก่อนที่จะไปบ้านลุงสีนะครับผมเพราะว่าลุงสีเขาไม่มาเนี่ยมาเรามาเริ่มพรีวิวกันเลยเป็นไงบ้างความรู้สึกแรกที่จับมาใส่ตรงนี้ความรู้สึกแรกที่จับเป็นไงบ้างก็ลื่นมือลื่นมือเลยตัวนี้เป็นเบอร์ 4,000 เลยเบอร์ 4,000 มันจะเป็นยังไงสปูนลึกขึ้นแต่ตัวนี้มันเป็นพลาสติกเดี๋ยวแกให้ดูเลยแป๊บนึงนานหน่อยตอนนี้พี่ปื้มแกะอยู่ไม่ได้แล้วแต่ง่ายๆครับมันเป็นพลาสติกเนี่ยแค่เคาะก็รู้เป็นพลาสติกมันก็ลื่นนะลื่นราคายังติดอยู่เลยนี่เพื่อนผมซื้อมาเนี่ยราคาประมาณ330บาทแต่มันเก่าแล้วครับประมาณ3ปีได้แล้วของเพื่อน3ปีได้ก็คือมันเก่าแล้วตัวนี้ยังหายเลยตัวล็อกไอ้ล็อกที่มันเป็นซ้ายเป็นขวาก็คือเป็นล็อกมือ2ที่เราซื้อกันมานะครับผมสำหรับพี่ออมนะความรู้สึกนะสำหรับพี่ออมนะความรู้สึกนะพี่ออมจะหมุนนะครับผมเดี๋ยวเราจับตรงนี้แล้วก็หมุนมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับผมลอกตัวอื่นที่พี่ออมแบบซื้อมามันจะแบบว่ามันจะลื่นกว่านะครับทุกคนเวลาพี่ออมหมุนอันนี้คือความรู้สึกของพี่ออมเลยนะครับเวลาพี่ออมแบบหมุนมันนะครับผมเออเนาะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เนาะว่าไปต้องเอาไปล้างเออนะครับต้องทำความสะอาดมันก่อนเดี๋ยวก็พี่พึ่งจะทำความสะอาดนะฮะซึ่งรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวเราจะมาใช้กันนะครับผมแล้วก็จะมาพูดความรู้สึกหลังการใช้นะครับผมไอ้เจ้าลอกตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรไม่รู้มาลุมาลุอะไรวะมาลุโอมาลุครับโอมาลุเกียวอะไรสักอย่างนะครับทุกคนอ่านว่าอะไรทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดีก่อนอ่านว่าอะไรใครอ่านออกช่วยอ่านหน่อยนะครับผมพี่ออมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตัวอะไรนะครับแต่ว่าเป็นรุ่น FA 4000นะครับผมสปูนจะค่อนข้างลึกนะครับนี่มีตัวล็อกมีไอ้บิดเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตัวปรับน็อกเออนั่นแหละไปซ้ายไปขวาถนัดข้างไปขวาอันนี้ก็จะล็อกนะครับผมส่วนถ้าเราเปิดมาอย่างนี้ก็จะหมุนนะฮะถ้าเปิดมาอย่างนี้ก็ล็อกนะครับผมอันนี้ก็คือความรู้สึกประมาณนี้ครับผมอันนี้คือเบื้องต้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้แล้วกันนะครับผมเป็นของมือสองนะฮะยังไม่ทันได้ล้างอะไรเลยดูทุกคนมีฝุ่นจะฝุ่นเต็มหมดดูสินะฮะนี่เต็มเลยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คุณเห็นปะนี่มันจะเป็นแบบยังไงอ่ะเขาจะบอกเลยความหนาเท่าไหร่ใช่ไหมลองดูดิใช่ใส่ที่ใส่สายใส่สายเท่าไหร่เขาจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่เก่งเลยซึ่งตัวใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวเอามาเทียบกับแม่พี่ยองเห็นปะน่าพี่ปึ้มตัวใหญ่มากนะทุกคนเนี่ยคือตัวโคตรใหญ่ครับผมคือแบบคือใหญ่มากอะเออตรงๆนะคือไอ้ล็อกตรงนี้ก็หายไปนะครับผมเป็นของมือสองเดี๋ยวเราจะให้พี่ปึ้มเป็นคนพูดพรีวิวที่ที่เห็นมาทั้งหมดนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะความรู้สึกจะเหมือนพี่ออมหรือเปล่าเป็นไงว่าความรู้สึกก็ครั้งแรกมาที่เห็นก็เละก็ค่อนข้างเละใช่ปะตัวเนี่ยมันหลุดตัวนี้ด้านในก็หลุดเออตรงนี้ก็หลุดตรงนี้ก็หลุดด้านในในอีกก็หลุดเออนั่งประกอบเองอยู่ที่โรงเรียนก็คือว่างไงเออนะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนอะไรนะตรงนี้ก็จะประมาณว่าให้เอาใส่กับตัวคันนะครับผมซึ่งตัวลอกเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับทุกคนซึ่งตัวลอกค่อนข้างที่จะหนักนะฮะเวลาเราตีหรือเวลาเราใช้งานอะไรเขาอย่างเงี้ยมันก็จะนะมันก็จะค่อนข้างยากเวลาดึงขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างหนักนะครับผมซึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะหมุนแบบไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะฮะเป็นลอกมือสองจากเพื่อนพี่ปื้มนะครับผมได้มาฟรีนะฮะตัวนี้ส่วนราคาก็ไม่รู้นะครับผมเพราะได้มาฟรีประมาณ330
ประมาณ330นะครับผมมีราคาติดอยู่ด้านซึ่งมันก็ถูกมันก็ของฟรีอะตัวเนี้ยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นลอกที่แบบใช้มาเป็นปีๆแล้วมันนานแล้วอะทุกคนเออนะครับผมความรู้สึกอ่ะเดี๋ยวพูดข้อดีก่อนแล้วกันนะครับผมข้อดีของมันเนี่ยข้อดีของลอกหนักคือยังไงลองพูดข้อดีของลอกหนักข้อดีของลอกหนักอ่ะมันงัดปลายใหญ่ๆได้มันจะไม่หักไม่ปิวง่ายใช่ซึ่งมันจะดีกว่าลอกเบาก็ตรงนี้แหละครับผมแต่ว่าความในความงัดง่ายของมันก็ยังมีความยากอยู่งงมั้ยก็คือสปูนมันอ่ะไอ้ตรงไอ้เนี่ยมันเป็นพลาสติกมันสามารถหลุดได้แล้วมันหักได้ด้วยใช่ครับผมปลายใหญ่ถ้าสมมติเป็นอลูมิเนียมมันจะง่ายกว่ามันเป็นเหล็กใช่นะอันนี้เป็นอะไรเป็นเหล็กพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกเลยครับผมเนี่ยคือพลาสติกเลยเคาะเลยอ่ะเนี่ยคือทุกคนคือพลาสติกเลยอ่ะเดี๋ยวขอให้ฟังใหม่นะเดี๋ยวไปเอาอลูมิเนียมมาให้ดูเดี๋ยวเอาอลูมิเนียมมาเทียบเลยมานะครับพี่ปื้มก็เอาอลูมิเนียมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวกันติดกับคันนะครับผมนี่คืออลูมิเนียมนะฮะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวพี่ออมจะเคาะให้ฟังเนี่ยนะครับอันนี้คือพลาสติกตัวนี้คืออลูมิเนียมเสียงรู้เลยเนี่ยคือเราเคาะแล้วเรารู้ได้เลยว่ามันเป็นพลาสติกอะตอนแรกพี่ออมก็คิดว่ามันเป็นเหล็กนะแต่พอเคาะปุ๊บก็นั่นแหละนะโอเคพลาสติกแน่นอนนะครับเนี่ยคือจับดูก็รู้ว่าเป็นพลาสติกมึงไม่ต้องเคาะจับตอนแรกเห็นสีก็นึกว่าเหล็กนะครับผมแต่พอจับดูก็พลาสติกนะครับนี่กับอลูมิเนียมฮะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเบากว่านะครับผมค่อนข้างที่จะทำอะไรได้ง่ายกว่านะครับไอ้ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะทำอะไรได้ง่ายกว่านะครับผมส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันจะหนักเพราะตัวจะใหญ่นะครับตัวใหญ่เนี่ยหนักข้อเสียก็คือมันหนักนั่นแหละมันพังง่ายมันหักง่ายแต่อันเนี้ยนะครับผมข้อเสียมันก็คือว่ายังไงพวกเนี้ยมันเป็นพลาสติกด้านนอกมันเป็นพลาสติกแต่อันเนี้ยอลูมิเนียมอันเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเนี่ยคือข้อดีข้อเสียแค่เสียงอ่ะแค่เสียงในการแค่เสียงก็คนละอย่างกันแล้วอ่ะทุกคนมาใกล้ๆได้ยินรึเปล่ามาใกล้ๆนี่หน่อยยกตัวโทรศัพท์ไว้ดีจังเห็นป่ะลองอันนี้เสียงมันนี่ก่อนเสียงอันนี้เขานุ่มกว่าเยอะเห็นป่ะเห็นไหมทุกคนอันนี้คือความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับผมสำหรับไอ้ลอกตัวนี้นะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับผมไอ้ลอกปีกับที่ซื้อมาอันนี้นะครับผมดูแต่ดูขนาดมันนะฮะแต่อันนี้เบอร์ 3,000 นะที่จำนะครับผมอันนี้ตัวจะเล็กกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะลึกกว่าใช่ป่ะสปูนจะลึกกว่าตัวนี้สปูนจะลึกกว่าตัวนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวเอาเทียบให้ดูในกล้องหน่อยนี่เทียบความลึกให้ดูเลยนะทุกคนเห็นป่ะอันนี้ใส่สายไปแล้วแต่อันนี้ยังไม่ได้ใส่ซึ่งถ้าเราเอาสายมาใส่ตัวสีแดงจะสามารถใส่ได้เราจะสามารถใส่ได้ลึกกว่าตัวนี้นะครับผมจะสามารถใส่ได้ลึกกว่าตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือพรีวิวเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวพี่ออมจะเอาไปอันนี้ให้ใหม่กันแล้วกันนะครับผมพี่ออมจะเอาไปใช้มานะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราอาทิตย์หน้ามันไม่ใช่อาทิตย์หน้านะครับผมอีก 2-3 อาทิตย์เดี๋ยวพี่ออมจะเอาไปใช้นะครับผมไอ้ลอกตัวนี้นะฮะพี่ออมจะไปใช้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรู้สึกตอนใช้มันเป็นยังไงมันจะเหมือนอย่างที่พี่ออมพรีวิวไว้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราพรีวิวนั่นจะไม่เป็นเหมือนที่เราพรีวิวมันก็ได้นะครับผมเพราะมันคือของใหม่เนาะเก่าไม่ใช่ใหม่อะใหม่เราเก่าเขามือ2นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเล็กๆน้อยๆสำหรับการรีวิวในวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าพี่ออมจะทำเกี่ยวกับการไปหาลุงนะครับผมลุงสีนะฮะไปบอกลุงสีนะครับผมวันนี้เราไปกันไม่ได้นะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยว่าจะเจอลุงเขาหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่ออมจะติดต่อลุงเขาไว้ก่อนนะครับติดต่อลุงเขาเพื่อขอเข้าไปทำงานกับเขาก่อนนะครับผมขอเข้าไปถ่ายคลิปโปรโมทอะไรอย่างนี้ให้เขาก่อนนะครับผมก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย